เรื่องเล่าจากหลวงพี่ท่านหนึ่งที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตของชาวบ้านที่ชอบออกไปหาปลาตอนกลางคืนในละแวกนั้นแล้วก็ได้เผลอพูดอะไรออกมาโดยที่ไม่ทันได้คิดซึ่งคำพูดนี้เองที่ทำให้เขาต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆกับเรื่องที่มีชื่อว่ายายเมียนก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเป้เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงที่เขาได้บวชใหม่ๆตอนนั้นคุณเป้บวชกับน้องชาย2คนพอเข้าไปอยู่ในวัดก็ได้ทำกิจวัตรประจำวันของพระตามปกติตั้งแต่ตื่นเช้ามาบิณฑบาตฉันเพลแล้วก็ท่องบทสวดต่างๆพอหลังจากทำทุกอย่างจนเสร็จจากตอนแรกที่คุณเป้นึกภาพไว้ว่าที่วัดจะเงียบสงบดูวังเวงกลับไม่เป็นแบบนั้นเพราะหลังจากที่พระรูปอื่นๆท่องบทสวดมนต์เสร็จแล้วพระแต่ละรูปก็จะรวมกันเป็น3กลุ่มแยกกันไปตามกุฏิและสิ่งที่ทำก็คือนั่งดูหนังกันซึ่งแต่ละกุฏิก็จะมีโปรแกรมฉายหนังต่างกันไปอย่างกุฏิแรกก็จะเป็นหนังแอคชั่นกุฏิที่2จะเป็นหนังตลกและกุฏิที่3จะเป็นหนังผีซึ่งคุณเป้เองก็มักจะไปกุฏิที่3เพราะเขาชอบดูเรื่องผีเหตุการณ์ก็จะเป็นแบบนี้วนไปในทุกๆวันและในวัดจะมีหลวงพี่ท่านหนึ่งที่อายุประมาณ60กว่าปีหลวงพี่ท่านนี้จะไม่ค่อยสูงสิงกับพระรูปอื่นหลังจากทำอะไรเสร็จหลวงพี่ก็มักจะมานั่งเล่นที่หน้ากุฏิบ้างนั่งอ่านหนังสือเล่นบ้างซึ่งปกติแล้วคุณเป้เองก็มักจะชอบคุยกับคนที่มีอายุเยอะกว่าเขามักจะชอบเข้าไปถามเรื่องเก่าๆที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะมันทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นดีคุณเป้เลยหาโอกาสที่จะเข้าไปคุยกับหลวงพี่จนมีอยู่วันนึงหลังจากทำทุกอย่างจนเสร็จพระรูปอื่นก็เข้าไปดูหนังกันเหมือนเดิมแต่วันนี้คุณเป้ไปรออยู่ที่หน้ากุฏิหลวงพี่เพื่อรอให้ท่านออกมานั่งเล่นหน้ากุฏิเขาจะได้เข้าไปนั่งคุยด้วยหลังจากยืนรอไม่นานหลวงพี่ก็เดินออกมาคุณเป้เลยบอกกับหลวงพี่ว่าหลวงพี่ครับผมขอขึ้นไปนั่งด้วยคนนะครับหลวงพี่ก็บอกว่าขึ้นมาสิพอคุณเป้เข้าไปนั่งข้างๆหลวงพี่เขาก็ชวนหลวงพี่คุยตามปกติก่อนที่เขาจะเริ่มเข้าเรื่องคุณเป้ถามหลวงพี่ว่าหลวงพี่ครับหลวงพี่บวชมากี่ปีแล้วครับหลวงพี่ก็บอกว่า40กว่าปีได้แล้วคุณเป้ก็ถามต่อไปว่าบวช40กว่าปีแล้วหลวงพี่เคยเจออะไรแปลกๆบ้างไหมครับหลวงพี่หันมามองหน้าคุณเป้แล้วก็ถามเขากลับไปว่าหมายถึงผีน่ะเหรอคุณเป้ได้ยินแบบนั้นก็รีบตอบกลับไปว่าใช่ครับหลวงพี่หลวงพี่เคยเจอผีบ้างไหมครับถ้าเคยเล่าให้ผมฟังหน่อยผมชอบฟังเรื่องผีหลวงพี่เหมือนจะคิดอะไรอยู่สักพักแล้วท่านก็บอกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวหลวงพี่จะเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังแล้วหลวงพี่ก็เริ่มเล่าว่าเมื่อ40ปีก่อนมีวัดประจำหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีพระอยู่แค่ไม่กี่รูปวัดยังคงเป็นวัดเล็กๆกุฏิพระยังคงเป็นแค่แผ่นไม้ตีสำหรับสร้างเป็นห้องเพื่อให้พออยู่ได้และวัดนี้ก็จะอยู่ติดกับชายทะเลด้านหลังวัดจะมีต้นแสมขึ้นอยู่เต็มไปหมดด้วยความที่ชาวบ้านแถวนี้ไม่ค่อยมีฐานะอะไรทำให้ไม่ค่อยมีใครมีเงินมาบริจาคหรือมีเงินมาทำบุญเพื่อสร้างโบสถ์หรือสร้างกุฏิให้วัดแต่แล้วคนในหมู่บ้านก็เริ่มเจ็บป่วยเริ่มเสียชีวิตกันเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยความที่วัดเองก็ไม่มีเมนไม่มีเชิงตะกอนทำให้วิธีการทำศพแต่ละทีจะค่อนข้างดูน่าเวทนามากๆจะใช้วิธีการเผาแบบกองฟอนลักษณะคือเอาไม้ไปวางไว้บนศพแล้วก็เผาในพื้นที่โล่งๆซึ่งบางครั้งศพก็จะมีการงอตัวจากเส้นเอ็นทำให้คนที่เห็นต่างก็รู้สึกสงสารหลังๆมาสับเปลือเลยต้องจับศพกลับหลัง
พื่อให้เวลางอตัวจะได้ไม่ดูน่ากลัวมากหรือบางทีสัปเหร่อก็จะใช้วิธีเอาขวานมาตัดตามเส้นเอ็นก่อนที่จะเผาเส้นจะได้ไม่ยึดแต่พอเวลาผ่านไปก็เริ่มมีคนตายมากขึ้นเรื่อยๆบางครั้งก็เป็นศพจมน้ำบ้างศพคนตายทั้งกลมบ้างหรือศพไม่มีญาติที่ลอยมาติดตามชายหาดบ้างซึ่งชาวบ้านก็มักจะเอาศพเหล่านั้นมาไว้ที่วัดและแต่ละศพก็ไม่ใช่ว่าจะเผาได้เลยบางศพก็ต้องรอให้ญาติเข้ามาดูก่อนถึงจะทำพิธีได้หรือบางศพที่เป็นศพตายโหงก็ต้องมีฤกษ์มียามในการเผาทำให้เริ่มมีศพถูกเก็บไว้ในวัดเต็มไปหมดคุณเป้เลยถามหลวงพี่ไปว่าที่หลวงพี่ว่าเยอะมันเยอะแค่ไหนล่ะครับหลวงพี่ก็ตอบมาว่าเยอะจนถึงขั้นต้องเอาศพมาห่อผ้าขาวเอาไว้แล้วก็ซ้อนกันเป็นชั้นๆแล้วเท่านั้นยังไม่พอยังต้องยกศพไปวางไว้ตามต้นแสมเพราะที่หาดน้ำจะซัดมาค่อนข้างบ่อยเวลาชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาแถวบริเวณวัดก็จะเห็นว่ามีศพตามต้นแสมเต็มไปหมดจนมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในทุกๆปีหมู่บ้านแห่งนี้จะเกิดน้ำท่วมทุกครั้งแต่ปีนี้น้ำท่วมค่อนข้างหนักจนลามมาถึงกุฏิพระทำให้พระต้องย้ายไปปักกรดในจุดที่น้ำเข้าไปไม่ถึงซึ่งเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ก็ได้พัดศพที่อยู่ในวัดลงทะเลไปแล้วพอน้ำแห้งชาวบ้านที่เข้ามาดูก็เห็นเป็นซากศพอยู่เต็มชายหาดไปหมดบางศพก็มีแค่แขนมีแค่ขาบางศพก็ดูไม่ออกว่าศพไหนเป็นศพของใครพระในวัดเลยบอกให้ญาติโยมช่วยกันนำซากศพทั้งหมดมารวมกันแล้วทำพิธีเผาศพไปทีเดียวเลยแต่พอเผาไปรอบแรกก็ยังไม่หมดยังคงมีบางศพที่เกยตื้นอยู่และบางศพที่ยังอยู่ในทะเลพอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นชาวบ้านเลยตัดสินใจรวบรวมเงินกันมาจำนวนหนึ่งเพื่อสร้างเป็นเชิงตะกอนขึ้นมาแล้วก็ทยอยเผาศพที่มาเกยตื้นในหาดไปเรื่อยๆแต่เผายังไงก็ยังเผาไม่หมดแล้วชาวบ้านแถวนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวประมงมีอาชีพหาปูหาปลาเพื่อไปทำกินและไปขายตามตลาดแล้วจุดที่มีปูเยอะที่สุดก็จะเป็นหลังวัดจุดที่ต้นแสมขึ้นเพราะเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากพอชาวบ้านเข้าไปหาปูหาปลาตอนกลางคืนก็มักจะมีบางคนที่เห็นเงายืนอยู่ริมชายหาดบ้างหรือบางคนที่ลากแหหาปลาก็มักจะเจอเศษกระดูกของศพปะปนมาด้วยหรือบางคนก็มักจะเจอผีหลอกจนชาวบ้านเริ่มเอามาเล่าให้คนอื่นๆฟังพระในวัดเลยแก้ปัญหาโดยการแปะป้ายติดเอาไว้ในบริเวณหลังวัดว่าผีดุห้ามเข้าทำให้ชาวบ้านเริ่มไม่กล้าเข้าไปหาปูหาปลาแถวนั้นอีกจนมีคนในหมู่บ้านคนหนึ่งชื่อว่านายกำนายกำอายุ20กว่าปีในตอนนั้นซึ่งก็เป็นวัยรุ่นที่มักจะหาปูหาปลาไปขายตามตลาดวันนั้นนายกำได้เตรียมอุปกรณ์สำหรับหาปลารวมถึงตะเกียงแก๊สในสมัยก่อนเพื่อส่องหาปูนายกำมักจะชอบไปหาปูอยู่โซนใกล้ๆกับวัดเพราะตรงนั้นจะมีปูค่อนข้างเยอะแต่นายกำจะไปรอเพื่อให้น้ำลดลงก่อนซึ่งพื้นที่ตรงนั้นน้ำจะลงประมาณช่วง3ทุ่มกว่าๆนายกำก็มักจะไปยืนรอเวลาประมาณ3ทุ่มระหว่างนั้นก็ไปเจอกับยายคนหนึ่งชื่อว่ายายเมียนยายเมียนจะเป็นยายแก่ๆอายุประมาณ50กว่าปีแกไม่มีลูกไม่มีหลานอยู่ในหมู่บ้านนี้คนเดียวและบ้านแกก็จะเป็นกระต๊อบเล็กๆอยู่ท้ายหมู่บ้านซึ่งอยู่ถัดจากบ้านคนอื่นๆไปหลายกิโลยายเมียนจะมีนิสัยค่อนข้างปากร้ายพูดจาไม่ค่อยเพราะสักเท่าไหร่ทำให้คนในหมู่บ้านหลายคนมักจะไม่ชอบแกและตอนนั้นนายกำก็เห็นว่ายายเมียนกำลังเดินไปหาปูเหมือนกันแต่สิ่งที่นายกำเห็นคือยายเมียนกำลังข้ามไปในบริเวณหลังวัดเขาเลยตะโกนไปหายายเมียนว่ายายเมียนจะไปไหนไม่เห็นป้ายเหรอผีดุไม่กลัวหรือไงยายเมียนได้ยินแบบนั้นก็ตะโกนกลับมาว่าข้าไม่กลัวหรอกผีอะไรมันมีจริงที่ไหนถ้ามามัวกลัวผีขี้ขาดตาขาวเหมือนเองข้าก็อดตายสิวะและยายเมียนก็หัวเราะใส่นายกำตอนนั้นนายกำโมโหมากเพราะเขาเองก็เตือนด้วยความหวังดี
แต่ยายเมี้ยนกลับมาด่าเขาเขาเลยยกมือขึ้นมาพนมแล้วก็พูดขึ้นว่าสาธุขอให้ยายเมี้ยนเจอผีแบบเต็มๆแล้วก็ช็อกตายคาที่สักทีเถอะเขาพูดเหมือนกับแช่งยายเมี้ยนไปจากนั้นเขาก็ได้แยกย้ายไปหาปูตามปกติวันต่อมาประมาณ3 ทุ่มนายก่ำก็ไปรอเพื่อให้น้ำลดเหมือนเดิมและเขาก็เห็นว่ายายเมี้ยนกำลังจะข้ามไปที่หลังวัดอีกครั้งแต่รอบนี้เขาไม่ได้ทักอะไรเพราะกลัวว่าจะโดนยายเมี้ยนด่าอีกแต่ด้วยความที่เขาโกรธเขาเลยยกมือขึ้นพนมแล้วก็แช่งยายเมี้ยนเหมือนเดิมเหตุการณ์เป็นแบบนี้ไปจนถึงวันที่5รอบนี้นายก่ำติดธุระทำให้เขาออกมาจากบ้านดึกกว่าปกติแล้วตอนนั้นเวลาก็ประมาณ4 ทุ่มนายก่ำรีบหยิบของแล้วก็เดินตรงไปที่ชายหาดเพราะต้องรีบไปหาปูกลัวว่าน้ำจะขึ้นแล้วจะหาไม่ได้พอไปถึงยังไม่ทันที่เขาจะเริ่มหาปูก็ได้ยินเสียงคนวิ่งมาจากหลังวัดพร้อมกับเสียงเอะอะโวยวายพอคนคนนั้นวิ่งมาใกล้นายก่ำนายก่ำก็ได้เอาตะเกียงส่องไปดูก็เห็นว่าคนที่วิ่งมาตรงนั้นก็คือยายเมี้ยนแกวิ่งหน้าตาตื่นเหมือนกลัวอะไรบางอย่างยายเมียนได้มาหยุดหอบอยู่ใกล้ๆในกำแล้วก็พยายามพูดแต่ก็พูดไม่ได้สับจนในกำเข้าไปพยุงในเมียนขึ้นมาแล้วก็บอกว่ายายเมียนใจเย็นๆก่อนหายใจแล้วก็ตั้งสตินะยายไปเจออะไรมาไหนเล่าให้ผมฟังหน่อยพอยายเมียนค่อยๆรวบรวมสติได้แกก็บอกว่าแกเพิ่งโดนผีหลอกมาตรงท้ายวัดในกำถึงกับรีบบอกไปเลยว่าผมบอกยายแล้วใช่ไหมว่าแถวนั้นผีมันดุยายก็ไม่เชื่อผมเองแล้วยายไปเจอมายังไงถึงได้วิ่งมาตรงนี้ได้ยายเมียนบอกว่าก่อนหน้านี้แกไปหาปูที่หลังวัดรู้สึกว่าวันนี้ปูเยอะมากๆแล้วก็มีปูแสมเดินอยู่เต็มชายหาดไปหมดซึ่งปูก็ไม่วิ่งหนีด้วยทำให้ยายจับปูมาใส่ได้เต็มคลองที่เตรียมมาและระหว่างนั้นยายเมียนก็หันไปเจอกับปูทะเลตัวใหญ่ตัวหนึ่งเดินผ่านหน้าแกไปซึ่งปูทะเลจะขายได้ราคาดีมากๆปูตัวนั้นเดินเข้าไปในหลุมยายเมียนเลยเดินตามไปแล้วก็เอาตะขอใหญ่เข้าไปในรูเพื่อจะจับปูตัวนั้นขึ้นมาและสักพักปูทะเลก็ติดตะขอยายเมียนเลยชักตะขอออกมาก็เห็นว่าปูตัวใหญ่มากจริงๆยายเมียนรีบเอาเชือกมามัดปูในขณะที่ตะขอถูกวางไว้คารูจากนั้นแกก็หันไปด้านหลังเพื่อจะเอาปูใส่คล้องแต่ปรากฏว่าตอนนี้คล้องอยู่ห่างจากตัวแกประมาณเกือบ5 เมตรยายเมียนก็งงแต่แกก็คิดว่าตอนที่เดินตามปูตัวนี้มาแกคงจะลืมคล้องเอาไว้ยายเมียนเลยเดินไปหยิบคล้องกลับมาใส่ปูจากนั้นยายเมียนก็เอามือไปจับตะขอกำลังจะหยิบออกมาแต่ปรากฏว่าตะขอได้ขยับพอแกจับตะขอดูดีๆก็เหมือนว่าจะมีปูอีกตัวอยู่ข้างในยายเมียนเลยพยายามใหญ่อีกครั้งจนปูติดออกมายายเมียนรีบดึงตะขอออกมาทันทีก็เห็นว่าเป็นปูทะเลอีกตัวที่ใหญ่มากๆใหญ่กว่าตัวก่อนหน้านี้ซะอีกตอนนั้นยายเมียนดีใจมากรีบเอาเชือกมามัดปูแล้วก็หันไปด้านหลังเพื่อจะเอาปูเก็บไว้ในคล้องแต่รอบนี้คล้องกลับไม่ได้อยู่ที่ด้านหลังแต่กลับอยู่ห่างออกไปเกือบ10 เมตรซึ่งห่างกว่าก่อนหน้านี้ซะอีกยายเมียนเริ่มรู้สึกแปลกๆแต่แกก็พยายามคิดว่าแกน่าจะหลงลืมไปเองยายเมียนเลยเดินไปหยิบคล้องมาอีกครั้งแล้วก็เดินกลับมาที่รูเหมือนเดิมด้วยความที่แกเห็นว่ามีปูทะเล2 ตัวอยู่ในรูนี้ถ้าอย่างนั้นก็น่าจะมีตัวที่3ยายเมียนเลยลองแหย่ตะขอเข้าไปอีกครั้งแล้วรอบนี้ตะขอก็ติดปูอีกซึ่งปูก็ได้ดึงตะขอแรงมากจากแรงดึงยายเมียนรู้เลยว่าปูตัวนี้ต้องใหญ่กว่า2 ตัวก่อนหน้านี้แน่ๆแกคิดในใจว่าวันนี้แกคงโชคดีแล้วถ้าปูตัวใหญ่หลายกิโลแกคงไม่ต้องมาหาปูอีกหลายวันยายเมียนเอาคล้องที่อยู่ข้างๆตัวมาตั้งไว้ด้านหน้าเพื่อไม่ให้คล้องหายไปอีกระหว่างที่ยายเมียนพยายามแหย่ปูอยู่นั้นอยู่ๆก็มีลมอะไรบางอย่างพัดมาทั่วบริเวณนั้นซึ่งเป็นลมที่แรงมากๆจนต้นแสมโน้มลงเกือบติดพื้นยายเมียนเองก็ตกใจพยายามหมอบเพื่อรอให้ลมหยุดแต่แล้วไม่นานเหตุการณ์ก็กลับมาเป็นปกติ
ยายเมียนหันไปจับตะขอต่อพยายามจะดึงปูที่อยู่ในรูขึ้นมาพอดึงมาได้ยายเมียนก็ถึงกับช็อกเพราะสิ่งที่ติดกับตะขอมามันไม่ใช่ปูแต่กลับเป็นหัวกะโหลกของคนที่กำลังกัดตะขออยู่และตอนนั้นเองกะโหลกก็พูดขึ้นมาว่าอีเมียนมึงได้ปูมากไหมแล้วหัวกะโหลกก็หัวเราะดังลั่นยายเมียนตกใจมากถึงกับโยนตะขอทิ้งไปแล้วมือแกก็ไปโดนกับคล้องที่อยู่ข้างหน้าทำให้คล้องคว่ำลงสิ่งที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือสิ่งที่ออกมาจากคล้องกลับไม่ใช่ปูแต่เป็นเศษชิ้นส่วนของศพกระจัดกระจายเต็มไปหมดยายเมียนมองไปรอบๆก็เห็นว่ามีวิญญาณของผู้หญิงวิญญาณของผู้ชายแล้วก็วิญญาณของเด็กที่มีสภาพดูน่าสยดสยองมากๆยืนอยู่บริเวณนั้นแกถึงกับสติแตกแล้วก็วิ่งหนีออกมาจนมาเจอกับนายกำพอนายกำได้ยินแบบนั้นจากตอนแรกที่โกรธเพราะยายเมียนมาด่าก็กลายเป็นความรู้สึกสงสารนายกำเลยบอกยายเมียนไปว่าไม่เป็นอะไรแล้วนะยายคงไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมเดินไปส่งที่บ้านบ้านยายอยู่ที่ไหนยายเมียนก็ชี้ไปข้างหน้าแล้วก็บอกว่าไปทางนั้นไอ้หนุ่มนายกำก็เดินกลับมาเป็นเพื่อนของยายเมียนจนเห็นกระต๊อบหลังหนึ่งอยู่ไกลๆแล้วในตอนนั้นเองนายกำก็เห็นว่ามีอะไรบางอย่างตะคุ่มอยู่บริเวณร่องน้ำตอนนั้นเขายังมองเห็นไม่ชัดแต่ดูแล้วน่าจะเป็นตัวเงินตัวทองนายกำก็คิดในใจเลยว่าถ้าวันนี้กลับไปหาปูยังไงก็ไม่ทันแน่ๆอย่างน้อยก็เอาตัวเงินตัวทองนี่แหละกลับไปทำอาหารกินนายกำเลยค่อยๆย่องตามตัวเงินตัวทองตัวนั้นไปจนเห็นว่าตัวเงินตัวทองคลานเข้ามาในกระต๊อบนายกำคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จับได้ง่ายๆเพราะว่าถ้าอยู่ในกระต๊อบแล้วมันก็คงหนีได้ค่อนข้างยากนายกำเลยค่อยๆย่องเข้าไปที่หน้ากระต๊อบแล้วก็เอาไฟจากตะเกียงส่องนำทางไปก่อนนายกำค่อยๆแง้มประตูออกจนประตูเปิดเกือบครึ่งแล้วทันทีที่เปิดประตูออกก็มีกลิ่นเหม็นเน่าปะทะจมูกเขาทันทีนายกำบอกว่ากลิ่นนั้นมันเหม็นมากเหม็นจนเขาเกือบอ้วกแล้วพอเขาส่องไฟเข้าไปดูข้างในก็เห็นเป็นร่างของใครคนนึงนอนตายอยู่ลักษณะอ้าปากค้างตาค้างเหมือนกับเห็นอะไรที่มันน่ากลัวมากๆก่อนที่จะช็อกตายแต่ศพนั้นเหมือนจะตายมานานแล้วเพราะศพเริ่มจะแห้งจนมองไม่ออกว่าเป็นศพใครและตอนนั้นนายกำก็ลืมไปเลยว่าเขาพายายเมียนมาด้วยนายกำรีบหันไปมองยายเมียนแต่ตอนนี้ด้านหลังเขากลับไม่มียายเมียนอยู่แล้วและทันใดนั้นเองก็มีเสียงเหมือนอะไรบางอย่างกำลังลากอยู่ที่พื้นพอนายกำหันไปมองตามเสียงปรากฏว่าเขาเห็นเป็นร่างของยายเมียนกำลังค่อยๆคลานผ่านหน้าเขาแล้วก็เข้าไปในบ้านนายกำได้แต่ช็อกกับอาการของยายเมียนเขาทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนมองแล้วร่างของยายเมียนก็ค่อยๆคลานไปที่ศพนั้นจากนั้นเหมือนว่ายายเมียนจะนอนลงแล้วก็ทำท่าซ้อนกับร่างนั้นนายกำเห็นแบบนั้นก็รู้ได้ทันทีเลยว่าศพนั้นต้องเป็นศพของยายเมียนแน่ๆเขากลัวมากเลยรีบวิ่งกลับมาที่บ้านจนเวลาผ่านมาถึงเช้าก็มีคนมาปลุกนายกำเป็นเด็กในหมู่บ้านเพราะเห็นว่านายกำนอนอยู่หน้าบ้านเด็กๆ เข้ามาถามนายกำว่ามานอนอะไรตรงนี้พอนายกำตื่นขึ้นเขาก็รีบเข้าไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็ไปบอกคนในหมู่บ้านว่าเมื่อคืนเขาไปเจอศพยายเมียนที่บ้านให้ช่วยเข้าไปดูหน่อยพอทุกคนไปก็เห็นว่าศพยายเมียนเหมือนจะตายมาแล้วหลายวันเพราะสภาพศพดูเละไปหมดแล้วก็มีร่องรอยของการแทะกินของตัวเงินตัวทองด้วยผู้ใหญ่บ้านหันมาถามนายกำว่าเจอศพได้ยังไงเพราะเส้นทางมาบ้านยายเมียนไม่ใช่เส้นทางผ่านบ้านของเขาด้วยความที่ตอนนั้นนายกำเองก็กลัวไม่กล้าเล่าความจริงให้ทุกคนฟังเพราะเขาเองก็รู้สึกผิดคิดว่าที่ยายเมียนตายก็น่าจะเป็นเพราะเขาได้พูดสาปแช่งเอาไว้นายกำเลยโกหกคนอื่นๆไปว่าเขาได้มาหาปลาแถวนี้แล้วก็ได้กลิ่นเหม็นเลยตามมาจนเจอศพชาวบ้านเลยประชุมกันว่าจะเอายังไงกันดีเพราะยายเมียนก็ไม่มีลูกไม่มีหลานก่อนจะสรุปกันได้ว่าให้พระมาสวดแล้วก็เผาศพยายเมียนไปพร้อมกับบ้านเลยหลังจากเหตุการณ์นี้จบลงนายกำก็รู้สึกผิดมากๆได้ตัดสินใจบวชแล้วก็ไม่สึกจนมาถึงทุกวันนี้
พอคุณเป้ได้ฟังนิทานของหลวงพี่เขาก็เริ่มคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าใช่นิทานจากที่หลวงพี่เล่ามามันเหมือนเรื่องจริงมากๆเลยถามหลวงพี่กลับไปว่าหลวงพี่ครับในกรรมที่หลวงพี่เล่าถึงแกบวชอยู่วัดนี้ใช่ไหมครับผมว่าที่หลวงพี่เล่ามามันต้องเป็นเรื่องจริงแน่ๆหลวงพี่เลยบอกว่าท่านเป้ท่านฟังดีๆนะจากที่หลวงพี่เล่าในกรรมไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยมีแต่หลวงพี่นี่แหละที่เล่าให้ท่านฟังแล้วท่านคิดว่าในกรรมบวชอยู่วัดไหนล่ะพอคุณเป้ได้ยินแบบนั้นตอนนี้เขาก็รู้เลยว่านายกำก็คือตัวหลวงพี่เองก่อนที่หลวงพี่จะพูดต่อว่าท่านเป้กลับกุฏิไปเถอะคุณเป้เลยเดินลงมาจากกุฏิหลวงพี่แต่ระหว่างนั้นหลวงพี่ก็ได้พูดตามหลังมาว่าวาจาคำพูดคนเรามันสำคัญมากนะมันเปรียบเหมือนดาบสองคมพูดดีก็มีคนชื่นชมพูดไม่ดีมันก็กลับมาทิ่มแทงตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ดีเพราะฉะนั้นคิดก่อนพูดดีที่สุดเพราะคำบางคำมันสามารถฆ่าคนได้นะท่านและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณเป้ได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ